ครับด้านบนก็มีที่นั่งนะคะที่โซนห้องแอร์ได้ครับสวัสดีครับทุกคนผมแบงค์นะครับก็ตอนนี้นะเรากำลังออกเดินทางกันอีกแล้วนะครับเรามากินกาแฟกันที่ร้านปัวโอเวอร์แลบนะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นทริปสั้นๆวันเดย์ทริปนะครับที่เราเนี่ยจะไปออฟโรดขึ้นเขากระโจมกันนะครับไปดูวิวพระอาทิตย์ตกสวยๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปกับรถ GWM Tank 300 นะครับซึ่งถ้าใครที่ติดตามกันมาสักระยะเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งโพสต์รูปไปนะครับว่าเราเนี่ยเพิ่งเป็นเจ้าของเจ้า GWM Tank 300 นะครับเป็นของตัวเองแล้วนะครับก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทางเคสวอลมอเตอร์ประเทศไทยนะเขามีกิจกรรมเทสได้รถนะครับเขาก็เลยชวนเรามาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับที่ศูนย์เกตวอลมอเตอร์เอราวัณราชบุรีนะครับซึ่งเป้าหมายวันนี้เนี่ยก็อยากเอาแทง300นะครับไปลุยทางออฟโรดนะครับเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเพิ่งกลับมาจากฟิลิปปินส์นะไปขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวกับพี่เบียร์มาแล้วก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยทุกคนก็เขาชวนมางานพอดีนะครับใจจริงเนี่ยอยากพาคณะเนี่ยมาออฟโรดวันนี้มากๆเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ขับออฟโรดเลยทุกคนก็ขับในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับได้ประมาณเดือนนึงแล้วเพราะงั้นคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าความรู้สึกของเราหลังที่ซื้อมาหลังที่ใช้งานจริงมาเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบของเจ้าคันนั้นตรงไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันในฐานะคนที่ซื้อมาใช้เองเนาะไปเดี๋ยวเรากินกาแฟกันเสร็จเราก็ไปเจอกับทุกคนที่โชว์รูมกันครับ Let's go วันนี้ไปลุยกันมาครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก GWM Tank 300 เดี๋ยวเราขอมาแนะนำให้รู้จักกันสักหน่อย GWM Tank 300 เนี่ยเป็นรถ Off-Road SUV 5 ที่นั่งที่ทางเกตวอลมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมานี่เองตัวรถเนี่ยมาในรูปทรงกล่องบ็อกซี่หล่อเท่โดนใจสายลุยสายออฟโรดหรือว่าสายแคมปิ้งแบบเรามากๆโดยคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้มีกำลังรวมสูงสุดถึง350แรงม้ามาพร้อมระบบเกียร์แบบ9 สปีดแล้วก็มีโหมดการขับขี่มากถึง7โหมดด้วยกันนั่นก็คือโหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดประหยัดแต่ถ้าใครเป็นสายออฟโรดเนี่ยเขาก็มีไม่ครบเลยนะไม่ว่าจะเป็น 4High 4L โหมดหิมะโหมดพื้นโคลนหรือว่าโหมดพื้นทรายส่วนถ้าใครเป็นสายลุยเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเขามาพร้อมกับล้อขนาด17นิ้วสีดำยางแบบออเทเรนขนาด 265/65 R17 และในรุ่นอัลต้านี่ยังเป็นยาง Continental โฮสซึ่งเราเนี่ยไปลองกันมาแล้วลุยได้สบายแน่นอนมาดูในส่วนภายในของคันนี้กันบ้างนะครับเขามาในโทนสีดำแบบพรีเมียมออฟโรดมาพร้อมกับหน้าจอกลางระบบสัมผัส 12.3 นิ้วแล้วก็มีระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายในส่วนของเครื่องเสียงเนี่ยจะเป็นลำโพง Infinity จำนวน 8 ตำแหน่งนะอีกหนึ่งสิ่งที่เราชอบมากๆของเจ้าคันนี้ก็คงเป็นเบาะหนังเนปป้าสีดำของเขามันนั่งสบายมากๆอยากให้ไปลองกันจริงๆครับแถมยังมาพร้อมกับระบบเบาะนวดไฟฟ้าฝั่งคนขับแล้วก็มีระบบระบายอากาศด้วยซึ่งในส่วนของเบาะคนขับเนี่ยสามารถปรับได้ถึง8ระดับเลยจริงๆเจ้าคันนี้ยังมีอะไรให้โม้อีกเยอะเลยนะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเรื่อยๆในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปลุยเส้นทางออฟโรดขึ้นเขากันในวันนี้เราก็ขอแวะมาร่วมงานมอด17กันที่ศูนย์เกตวอลมอเตอร์สาขาเอราวัณจังหวัดราชบุรีกันก่อนภายในงานเนี่ยก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับตัวรถพูดคุยเกี่ยวกับตัวรถแล้วก็มีเวิร์กช็อปเล็กๆสอนจัดกระถางต้นไม้กันอีกด้วยแต่ไฮไลท์หลักของงานจริงๆเนี่ยก็คงเป็นการที่เราได้พารถเจ้า GWM Tank 300 ไปลุยออฟโรดกันแบบจริงจังนั่นเองโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นรถแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปร่วมขบวนกับเขากันก่อนเนาะร่วมกิจกรรมกับพี่ๆทางเกตวอลมอเตอร์สาขาเอราวัณจังหวัดราชบุรีนะครับเขาพาพี่ๆกันไปสนามเทสได้กันซึ่งเราก็เกาะไปด้วยนะฮะก่อนที่จะไปขึ้นเขากระโจมนะฮะตอนนี้มีขบวนมีแค่4คันเองทุกคน4คันนะฮะแล้วนี้เราได้คันสีส้มมาเนาะไปลุยกันเดี๋ยวก็น่าจะขับไปสนามเทสได้กันไปลองแบบน้ำจิ้มนะชื่ออะไรแล้วนะพี่เมื่อกี้ไร่แลนตะนาวสีเป็นสนามออฟโรดแหละเนาะตอนนี้เราก็มาถึงไร่แลนตะนาวสีนะทุกคนน่าจะเป็นสนามออฟโรดนะที่เขาพาพี่ๆมาลองออฟโรดกันซึ่งเราก็มาด้วยเกาะมาด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไปลองกันว่าคันนี้เนี่ยขับออฟโรดเป็นยังไงบ้างนะเจ้า GWM Tank 300 นะก็เขามีทั้ง 4Low แล้วก็ 4High ด้วยซึ่งเราเนี่ยซื้อมาแล้วก็จริงเป็นเจ้าของเราจริงแต่ว่า ยังไม่เคยเอาคันนี้รถรุ่นนี้มาลุยเลยนะทุกคนก็นี่เป็นครั้งแรกนะเดี๋ยวไปลองพร้อมกันนะไปลงไปดูบรรยากาศข้างล่างกันครับสีอะไรดีพี่ดูจากชุดก็น่าจะรู้แหละ ชุดก่อนนู่นเลยนู่นเลยสีดำละเทปนี้เราก็เหมือนกับพาพี่อลิฟมาป้ายยา เป็นเตียวป้ายยาเรื่อยๆใช่ถึงทับนะพี่นะมันต้องลองอะนะเราหาพวกอยู่เพราะว่าไปออฟโรดคนเดียวมันเหงาไงหาพวกตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในสนามออฟโรดเดี๋ยวเราไปลองกันนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยเป็น all wheel drive อยู่นะครับ 4 high ปกติเนาะแล้วก็พาพี่อลิฟมาป้ายยาด้วยพี่อลิฟมีแฟนจะซื้อรถใช่ไหมก็อันเนี้ยเป็นการออฟโรดแบบน้ำจิ้มนะทุกคนเดี๋ยวไปขึ้นเขากระโจมกันไปรอดูพระอาทิตย์ตกกันตอนเย็นนะฮะก็อันนั้นนี่น่าจะได้ใช้ออฟโรดแบบจริงจังแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ฟังก์ชันต่างๆของเขาเนี่ยอีกทีนึงว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับลองไปพร้อมกันเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ก่อนจะซื้อเนี่ยเราก็ดูรีวิวมาเยอะนะก็ได้รีวิวเหมือนกันไม่ได้เคยลองขับจริงนะครับก็เคยขับแต่แทง500มา2ทริปนะถ้าทุกคนได้ดูเนาะก็เราว่าถ้าแทง500ไปได้เนี่ยคันนี้เนี่ยไปได้สบายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราพามาดูอุ้ยชันเว้ย นี่อันนี้ก็เป็นทางที่เรากำลังจะลองเทสรถขึ้นไปนะทุกคนเป็นชันขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปข้างบนเหมือนกับซ้อมว่าจะไปขึ้นเขาจริงตอนนี้ก็ใช้โหมดเป็น4 high all wheel drive ปกติอยู่นะก็เดี๋ยวไปลองกันชันนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าไม่ชันดูในรถเดินไปลักขวาเอาไปลักขวาจะยกไหวโอเคตอนนี้เหมือนเจอทางชันแล้วก็เป็นหลุมลึกมากๆทุกคนก็เอาอยู่ได้4 high เนี่ยยังขึ้นไม่ได้นะเราก็เลยปรับเป็น4 L แล้วก็เปิดดิฟล็อกหลังไปแล้วเดี๋ยวลองขึ้นดูอันนี้มีระบบดิฟล็อกมีอะไรมีพี่เขาพี่ใส่หลังนะใส่หน้าด้วยอ่ะคู่เลยอ่ะโอเคไปเดินหน้าไปสายนิดไปกระเป๋าเดินเสมอไปเลยครับเดินเสมอไปหักสายนิดเดินเสมอไปเลยไม่ต้องยกเดินไปอย่าเบรกไปเลยทางเมื่อกี้คือโหดมากตอนแรกเราคิดว่ามันจะขึ้นง่ายๆนะแต่ว่าทางมันชันแบบนี้เลยแล้วก็มันเป็นหลุมลึกแล้วก็ล่องมันลึกก็เลยปรับเป็น 4L พอปรับเป็น 4L เนี่ยก็ยังแบบขึ้นยากอยู่แล้วก็ปรับเป็นดิฟล็อกเปิดดิฟล็อกคันนี้เนี่ยเขามีดิฟล็อกทั้งล้อหน้าล้อหลังด้วยเราก็เลยเปิดดิฟล็อกคู่เลยแล้วก็ขึ้นมาได้ทุกคนเจ๋งดีนะคนอื่นเขาก็กำลังตามมาอยู่นะเมื่อกี้เราเป็นคนนำขบวนด้วยก็เลยไม่รู้ลายเมื่อกี้มีพี่มาบอกลายก็ขึ้นได้แล้วเราก็ลงกันนะครับอันนี้ลงแบบกดแบบโอเคลงรถชันพี่ปล่อยไหลได้เลยไม่ต้องเติมเร่งโอเคครับจะดึงเองโอ้โหที่เปิดเป็น High Distance Control อยู่นะทุกคนก็เป็นรถช่วยชะลอตอนลงทางลาดชันมากโอ้ยเอาโลนี่มันตื่นเต้นจริงๆเฮ้ยลงได้ปลอดภัยออฟโรดเนี่ยค่อนข้างใช้ประสบการณ์นิดนึงนะทุกคนถึงรถจะช่วยเราได้เยอะก็จริงแต่ว่าคนขับเนี่ยก็ต้องมีประสบการณ์นะก็ฝึกกันไปเรื่อยๆนะเติบโตไปด้วยกันนะครับโอเคปลอดภัยแล้วไปครับตอนนี้เราก็ออกมาจากโชว์รูมแล้วนะทุกคนก็กำลังเดินทางไปจุดเริ่มต้นของเขากระโจมนะเดี๋ยวเราก็ไปลองเส้นทางออฟโรดกันซึ่งระหว่างทางเดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังสักหน่อยแล้วกันว่าที่มาที่ไปของเหตุผลที่เราซื้อเจ้า GWM Tank 300เนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับก็เอาจริงเนี่ยเราติดตามข่าวคันนี้เนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับทุกคนที่เขาแบบ มีแววมีข่าวว่าจะเปิดตัวเพราะว่าส่วนตัวนี่เป็นคนชอบรถทรงบ็อกซี่ทรงกล่องทรงออฟโรดเนี่ยมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่มันมีในตลาดบ้านเราเนี่ยมันเป็นรถนำเข้าซะเกือบหมดเลยแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างแรงเนาะซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็ยังไม่ไหวเอาตรงๆก็เลยรอคันนี้แหละรอแทง300นะครับแล้วก็ติดตามข่าวมาตลอดแล้วก็ดูรีวิวมาเรื่อยๆเลยเป็นคนหนึ่งที่ดูรีวิวรถคันนี้มาเยอะมากๆนะก็นั่นแหละดูจนแบบเมื่อไหร่จะเอามาสักทีเมื่อไหร่จะเปิดราคาสักทีนะครับจนวันที่28กันยาจำได้แม่นเลยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเรานั่งดูอยู่ในไลฟ์ด้วยนะทุกคนวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เขาจะเปิดราคาทั้งตัวแทง300แล้วก็แทง500เนาะเราก็นั่งดูอยู่แล้วก็ลุ้นว่ามันจะเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่จะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรเงี้ยพอเขาเปิดราคามาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไหวแล้วก็คิดว่าน่าจะซื้อเราก็เลยวันนั้นเนี่ยวันที่28เนี่ยเราก็จองเลยนะทุกคนเราก็จองน่าจะเป็นคนแรกๆในประเทศแล้วก็เผื่อน่าจะเป็นคนแรกของจังหวัดสงขลาเลยด้วยซ้ำนะที่จองรถแทง300ในวันที่เขาเปิดตัวนะก็จองไปก่อนซึ่งตอนนั้นที่จองเนี่ยเอาตรงๆเพราะว่าเราชอบในหน้าตาของเขาภาพลักษณ์แล้วก็สมรรถภาพเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่เคยจับไม่เคยสัมผัสไม่เคยเห็นตัวจริงด้วยแต่จองไว้ก่อนช่วงที่จองเนี่ยเขาก็เปิดตัวอะไรกันเสร็จแล้วเราก็มีโอกาสได้พาเจ้า GWM Tank 500เนี่ยไปรีวิวเนาะอย่างที่คนดูก็มีไปปูทับเบิกแล้วก็ไปอุบลด้วย2ทริปนั้นเนี่ยก็ทำให้เราตัดสินใจแล้วก็ตอบกับตัวเองว่าเอาเพราะว่ารถมันอะไปลุยได้แน่นอนนะครับ100%นะครับเพราะว่า2คันเนี่ยมีDNA เดียวกันเครื่องเดียวกันหลายๆอย่างเหมือนกันฟังก์ชันทุกอย่างเกือบจะเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ภาพลักษณ์รูปร่างหน้าตาเฉยนะครับงั้นเราก็เลยตัดสินใจซื้อนะทุกคนก็ประวัติก็ประมาณนี้แหละที่มาที่ไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงส่วนที่ชอบแล้วก็ส่วนที่ยังขัดใจอยู่กับคันนี้เนาะจากที่ขับมาประมาณเกือบเดือนทุกคนเราก็ซื้อมาเกือบเดือนแล้วขับในชีวิตประจำวันไปซื้อกาแฟไปทำงานไปถ่ายรูปไปถ่ายงานเดี๋ยวว่าอะไรเงี้ยสิ่งที่ชอบเลยนอกจากนี้เราจะตัดเรื่องภาพลักษณ์เขาออกนะเพราะว่าเหตุผลที่เราซื้อหลักๆก็คือรูปร่างหน้าตาของเขาแล้วก็ฟังก์ชันการออฟโรดเนาะสัมผัสแรกก็คือมันนุ่มมากทุกคนช่วงล่างเนี่ยมันนุ่มมากๆเลยแบบขับปุ๊บก็รู้สึกได้เลยถึงความนุ่มนะครับขับในเมืองเนี่ยมันนุ่มนะทุกคนพวงมาลัยเนี่ยเบาเลยแหละแล้วก็ฟีลลิ่งต่างๆเนี่ยมันขับสบายมากๆนะครับอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือภายในเขาส่วนตัวเนี่ยชอบเบาะคันนี้มากๆนะเป็นเบาะหนังแนปป้านะนั่งสบายไหมพี่สบายครับจะได้ข้างนี้อะไรนะไม่มีที่นวดอันนี้มีไหมนะผมมีที่นวดในแท็กซ์ไม่มีแท็กซ์ร้อยนี่มีที่นวดคนนั่งนะทุกคนคนขับคนนั่งนี่ไม่มีนะครับตัวแทงเนี่ยที่เราไปอุบลใช่ไหมแทง500นี่มีหมดแล้วก็นี่ถือเป็นอีกจุดอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันนะทุกคนแทง500เนี่ยเบาะนวดเขาเนี่ยสามารถปรับฟังก์ชันได้แต่คันเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็กดปุ่มอย่างเดียวเปิดปิดนะครับแล้วก็ความรู้สึกเราเนี่ยเราสึกมันเบามากๆเลยแต่ว่าตัวแทง500อ่ะโอ้นั้นอันนั้นถือว่าเวลิกูดอันนี้จากผู้ใช้งานจริงไม่แต่อันนี้มันเหมือนแบบมันกำชับให้เราแบบมันเป็นแบบเมื่อเราออกทางออฟโรดอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะว่าตัวเราต้องติดอยู่กับเบาะแนวรถสปอร์ตที่มันเป็นล็อกใช่ไหมไม่ใช่เราคงเคลงอันนี้ดีกว่าคอนโซลสวยแล้วคอนโซลมันเท่นะผมว่าแล้วก็กว้างนี่ยังไม่ถึงเลยใช่ใช่เมื่อนึงอ่ะอีกอย่างนึงที่ชอบก็คือนอกจากภายในคอนโซลแล้วเนี่ยหน้าจอทุกคนหน้าจอเขาเนี่ย 12.3 นิ้วนะหน้าจอกลางเนี่ยเป็นระบบสัมผัสแล้วก็ความรู้สึกเราอ่ะรู้สึกว่ามันขนาดกำลังดีข้อดีอย่างหนึ่งคือนี่สังเกตไหมมันมีตัวเนี่ยบังแดดใช่ใช่ใช่ปกติจอมันจะล่ามากับตัวคอนโซลใช่แล้วซึ่งเวลาแดดมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นจอเราต้องเล็งแสงแต่อันนี้คือแสงมันเนี่ยเราไม่ได้เปิดสุดหรอกใช่แต่ทั่วไปเลยแต่ว่ามันมีเงาของเนี่ยบังไว้ผมสังเกตเหมือนกันให้ก็เห็นภาพเห็นความต่างว่าโอ้ยละเปิดละต้องปิดอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่ชอบในรถคันนี้คือก็มีซันรูฟทุกคนนี่แล้วก็ถ้าเราขับในโหมดอีโคทุกคนในชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่นะเราจะขับโหมดอีโคเพื่อประหยัดน้ำมันเวลาเปิดโหมดอีโคเนี่ยพวงมาลัยอ่ะมันจะไปสแตนดาร์ดตรงเบาสุดซึ่งเขาก็มีให้ปรับแหละมีโหมดสปอร์ตมีโหมด normal แล้วก็โหมดเบาสุดเราก็เลยต้องมาปรับโหมด สปอร์ตทุกครั้งที่ปรับเป็นโหมดอีโคเนาะเรารู้สึกว่าถ้ามันมีแบบอัปเดตได้แล้วแบบให้มันสามารถฟิกค่าของคนขับนั้นๆไปเลยได้เนี่ยน่าจะดีนะอย่างหนึ่งก็คือคันนี้เป็นรถทรงบ็อกซี่ใช่ไหมมันจะเป็นทรงกล่องแล้วมันจะต้านลมเว้ยทำให้เวลาขับความเร็วที่ประมาณร้อยกว่าเนี่ย110 ถึง 120เนี่ยเราจะได้ยินเสียงลมแล้วซึ่งเป็นเสียงลมที่ชัดพอสมควรนะครับทุกคนไม่เหมือนกับตอนที่ไปรีวิวแทง500คันนั้นเนี่ยขับเร็วยังไงก็เงียบกริบแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของรถทรงนี้แหละเราต้องยอมรับนะครับซึ่งเรารับได้เรื่องนั้นนะแต่ว่าไอข้อดีของไอทรงเนี่ยคือเราเห็นทัศนวิสัยของถนนเนี่ยชัดมากๆเลยแล้วก็การขับขี่ออนโรดทุกคนการขับขี่ออนโรดของคันเนี่ยมันจะไม่ได้แบบมุดซ้ายมุดขวาซุบซับซุบซับซึ่งก็เป็นมาจากทรงบ็อกซี่นี่แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมาจากพวงมาลัยเขาเนี่ยไม่ได้แบบคมขนาดรถสปอร์ตที่แบบเลี้ยวปั๊บไปปุ๊บอะไรเงี้ยมันจะมีความนุ่มนวลซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีในทางออฟโรดด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ที่ไปลองไอการที่พวงมาลัยเป็นแบบนั้นทำให้เราขับออฟโรดได้ดีขึ้นแล้วง่ายขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าเวลาขับออฟโรดเนี่ยล้อมันจะแบบสะบัดไงถ้าเราพวงมาลัยเร็วล้อมันก็ยิ่งสะบัดเพราะงั้นความหน่วงล้อเหมือนที่เมื่อกี้ที่พี่เขาบอกไลน์แค่เลี้ยวนิดเดียวเท่านั้นถึงจะไปได้ซึ่งถ้าพวงมาลัยมันชึบเราหักนิดนึงมันหักเลยมันเตือนตอนขาลงตอนแรกที่พี่เขาบอกตอนที่เป็นทางชันซึ่งเราตอนแรกเขาบอกว่าให้หักขวาเพราะเราหักขวาสุดไม่ได้มันต้องนิดเดียวทำให้พวงมาลัยที่คันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยทำให้ขับออฟโรดง่ายขึ้นเดี๋ยวนึกอะไรออกอีกข้อดีข้อเสียก็เล่าให้ฟังเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าก็คลิปนี้เทพไม่ได้เขียนอะไรเลยก็เอาความรู้สึกที่ใช้มากับเดือนมาพูดคุยกันมาเล่าให้ฟังนะครับถามพี่ดีกว่าเป็นไงบ้างพี่ป้ายยากี่รอบเลยเนี่ยป้ายยาตั้งแต่จองนี่เลยพี่สนใจซื้อกับผมไหมป้ายยาตั้งแต่จองทุกคนพี่เป็นหนี้กับผมไหมคอมเมนต์อะไรชอบไหมนั่งเป็นไงบ้างส่วนตัวชอบครับกว้างนะอันแรกคือความรู้สึกที่เราขึ้นรถครั้งนี้ครั้งแรกมันจะต่างกับรถอื่นอยู่มากเลยในจุดต่างความสูงความกว้างทัศนวิสัยในการมองเห็นกว้างนะเราสังเกตกว้างในพอเหมาะสำหรับออฟโรดนะใช่มันกว้างเกินเราไม่สามารถเห็นทัศนวิสัยที่อยู่ข้างหน้าออฟโรดมันต้องดูลายดูทางว่ามันต้องไปเส้นไหนมันเหมือนเพิ่มความมั่นใจนะว่ามันถึงใช่ไงผมว่ามันถึงนั่นแหละเราก็ต้องรู้จักรถให้ดีแล้วก็รู้จักทางประสบการณ์นั่นแหละใช่แต่ถ้ามีดอยไหนที่จะให้แบงค์ไปลองคอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวผมเอาแบงค์300ไปลุยขอแวะมาเล่าถึงส่วนที่ชอบอีกหนึ่งอย่างของคันนี้กันสักหน่อยนะครับนั่นก็คือพื้นที่เก็บของด้านหลังซึ่งคันนี้เนี่ยจะเป็นการพับเบาะแบบ 60/40 และเมื่อเราพับเบาะจะได้ห้องเก็บของขนาดใหญ่ถึง 1,635 ลิตรอีกทั้งที่สำคัญเลยก็คือเขาพับเบาะได้แบบเรียบเลยทุกคนทำให้เราจัดของได้อย่างง่ายดายหรือว่าสามารถทำเป็นที่นอนในรถได้ด้วยเลยนะซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็คงมีทริปพาเจ้าหนี้ไปจอดนอนแน่ๆไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนคงอยากรู้แล้วก็สงสัยกันนั่นก็คืออัตราการกินน้ำมันของเจ้าแทง300ว่าเท่าไหร่ซึ่งในส่วนตัวนี่จากที่ขับมาได้เดือนกว่าๆในการใช้งานชีวิตประจำวันจะได้อยู่ที่11ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือประมาณ9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนด้วยนะถ้าถามว่าคันนี้กินน้ำมันหรือเปล่าสำหรับเราว่าเราโอเคกับอัตราการบริโภคน้ำมันประมาณนี้นะเพราะแลกมาด้วยหน้าตาของรถที่เป็นรถในฝันเป็นรถที่อยากได้มานานมากๆแล้วก็แลกมาด้วยกับสมรรถนะของรถที่พาเราไปลุยแล้วก็ไปกับเราได้ทุกที่เนี่ยเราโอเคกับมันซึ่งใครที่สนใจเนี่ยเราอยากให้ไปลองสัมผัสลองขับลองจับของจริงดูนะครับอาจจะตอบตัวเองได้ว่ารถคันนี้เนี่ยเหมาะกับเราหรือเปล่าอย่างที่เคยพูดไปในทุกคลิปที่รีวิวรถว่ารถเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเราเพียงคนเดียวแหละที่ตอบได้ว่าคันไหนเหมาะกับเรานะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ทางขึ้นเขากระโจมเลยแล้วกันนะทุกคนไปลุยออฟโรดกันครับตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงจุดทางขึ้นไปเขากระโจมแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้ก็เวลา4 โมงแล้วนะเดี๋ยวเราก็มีพี่เขานำทางด้วยนะครับจะได้ปลอดภัย 100% นะครับสวัสดีครับพี่ครับอันนี้พี่อะไรนะครับนินครับพี่นินผมแบงค์นะครับพี่ครับฝากด้วยนะครับครับผมสอนได้นะพี่ผมมือใหม่ขับรถขึ้นไปทันใช่ไหมพี่น่าจะไปดูพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะถ้าถึงนินแนะนำมันเลยว่าเขาก้อน ประมาณเขาคลอดนะพี่แต่ถ้าถึงด้านบนเลยครับผมว่าอย่างน้อยต้องมีถึง6 โมงอ่ะพี่งั้นลองไปเขาคลอดก่อนได้พี่ได้ครับเขาคลอดจะเป็นก่อนถึงเขากระโจมเหรอครับพี่หรือไงก่อนจะถึงฐานดาวเหลืองจะเป็นจุดชมวิวก่อนถึงใช่ครับตรงนั้นก็จะเป็นจุดชมวิวตรงศาลเจ้าพ่อเขาคลอดก็จะเป็นลานชมวิวเหมือนกันได้ครับเดี๋ยวไปตรงนั้นก่อนได้ครับพี่ครับตอนนี้เราก็ถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไปคุยกับพี่นินมาแล้วเป็นคนนำทางเรานะครับขึ้นไปไม่รู้จะได้ถึงเขากระโจมไหมทุกคนเพราะว่ามันใกล้จะมืดแล้วเรามาถึงช้าไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้จุดชมวิวที่ไหนแล้วก็ทางขึ้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็รถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับไปลุยกันนี่เป็นทางเข้านะนี่เป็นรถขับ4เท่านั้นขับเคลื่อน4 ล้อพี่เข้ามาครับผมพี่เดี๋ยวพี่ใส่4L เลยนะครับ 4L เลยใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มเลยเหรอพี่เพราะว่าตรงช่วงไอ้รัดยางมันจะมีช่วงเสี่ยงด้วยครับอ๋อได้ครับได้ครับโอเคใส่ 4L ก็ไปเรื่อยๆได้เลยครับได้ครับโอเคงั้นก็ 4L ตั้งแต่เริ่มต้นนะทุกคนการจะเข้า 4L นะทุกคนเราต้องมาเกียร์ N ก่อนเนาะแล้วก็หมุนไปที่ 4L 4L เสร็จเนี่ยเขาก็จะ4L เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วเราก็ไปกันตอนนี้ก็มาเจอเนินแล้วทุกคนเป็นถนนพังนะนี่อยู่ข้างหน้าเราอยู่ตรงนี้เป็นถนนเป็นหลุมลึกมากๆอยู่นะครับเราก็เข้าหน้าออฟโรดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่คือหน้าตาออฟโรดของโหมดออฟโรดนะครับนี่เราเข้าเป็น 4L ไว้นะครับแล้วก็เขาจะมีบอกลมยางองศาบอกทิศบอกความกดอากาศบอกความสูงบอกระบบดิฟล็อกหน้าดิฟล็อกหลังนะครับแล้วก็มีมุมมองผู้พิชิตด้วยอยากจะบอกว่าคันนี้ที่เราชอบมากๆก็คือกล้องมองรอบคัน360องศาของเขาทุกคนมันสามารถมองใต้ท้องรถได้ด้วยนะแล้วก็มองได้รอบคันเลยนี่จะปรับให้ดูเห็นไหมปุ๊บเราก็สามารถมองล้อได้ว่าล้อเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอาจจะอันนี้แล้วกันจะได้เห็นล้อชัดๆเนินแรกของเรานะครับปรับเป็นโหมด 4L ไว้ยังไม่ได้เปิดดิฟล็อกนะครับค่อยๆไปแรงค่อยๆไปนี่อูดกล้องดีมากเลยดูโอเคโอ้ยเย่ผ่านมาได้อย่างง่ายดายนะครับโอ้ดูด้วยตานี่หลุมคือลึกมากเลยนะตอนนี้ว่าจะติดแล้วไม่ติดเลยนี่มันแทง300จะติดได้ยังไงมันเหมือนจะติดนะตอนแรกมันถ้าเป็นรถทั่วไปอ่ะล้อมันจะฟีวูบมันเป็นอย่างนี้เลยเมื่อกี้มันไปได้เลยใช่ไหมใช่มันไปได้เลยมันขุดนะใช่กัดเบลด้วยพี่เพื่อความปลอดภัยนะครับไปเต็มโตตอนนี้เรามาถึงจุดกลับใจทุกคนอยากให้ดูนี่จุดกลับใจก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางออฟโรดนะครับนูพี่ๆเขาก็นำเราไปแล้วนี่คือแค่เริ่มต้นว้าตอนนี้ก็มาเจอตรงนี้มีชื่อไหมครับพี่ตรงนี้เป็นช่วงสุดระยางจุดกลับใจครับอ๋อจุดกลับใจอยู่ใช่ไหมครับดูทางฮะโอ้ยโหดมากดิโอเคไปเดี๋ยวเราก็ลองผ่านเนินนี้กันดูนะฮะยังแค่จุดเริ่มต้นอยู่อีกทุกคนยังอีกเยอะแต่ว่าไม่หวั่นเรามั่นใจในรถเพราะว่าเราซื้อมาแล้วไป โอ้โหเริ่มติดใจแล้วเย้ไปเลยโอ้อันนี้สำคัญมากเลยในรถคันนี้ก็คือกล้องมองรอบคันเขาเนี่ยแล้วก็กล้องที่แบบสามารถมองใต้ท้องรถได้เนี่ยโคตรดีเลยทุกคนเห็นหมดเลยพี่เขาดูร้ายอยู่ตอนนี้เราก็เดินไปว้าวอยากจะบอกว่าครั้งแรกที่เราไปออฟโรดเนี่ยตื่นเต้นมากแต่ตอนเนี้ยเริ่มสนุกแล้ว เริ่มเข้าใจว่าทำไมเขาชอบกันแล้วเริ่มเข้าใจฟีลลิ่งของความตื่นเต้นของมันแล้วมันง่ายไปเฮ้ยรถมันดียังไงไม่ถึงว่ามันไปง่ายไปไงอ๋อต้องดูลำบากกว่านี้เหรอ รถแบบมันอ๋อพี่อาริฟจะพูดว่ารถมันสุดยอด คลิปนี้เราอาจจะชมเยอะหน่อยทุกคนเพราะว่าเหมือนอวยลูกชายตัวเองอะไรประมาณนั้นนะ แต่รถเขาดีจริงนี่ไหมผ่านเนินยากๆมาได้แบบสบายมากๆนะครับอันนี้เราก็มาเจอเนินหนึ่งนะทุกคนก็เลยอยากลองโหมดออฟโรดคอนโทรลนะเขาก็จะคอนโทรลความเร็วไว้ที่ประมาณต่ำๆแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับควบคุมแค่พวงมาลัยเท่านั้นก็คือกดปุ่มตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวรถเขาก็จะล็อกความเร็วให้เราเนาะไปกันดูว่าเป็นยังไงโอเคทีนี้เราก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งแล้วเราประคองให้พวงมาลัยเลยนะทุกคนรถเขาจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งฟังก์ชันเนี่ยเราเคยใช้มาแล้วในแทง500นะคุ้นเคยแล้วแล้วมันทำงานได้ดีด้วยไว้เวลาไต่เขาอะไรเงี้ยก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องมาพะวงเรื่องคันเร่งแล้วเราแค่ควบคุมพวงมาลัยเท่านั้นเองครับตอนนี้นะทุกคนเราก็มากันได้ไม่ถึงครึ่งทางเลยแต่ว่าทางเนี่ยดูแล้วเหมือนจะยากแต่ว่าเราก็มาได้อย่างง่ายดายนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดชมวิวศาลเจ้าพ่อเขาค้อนะครับก็เป็นจุดชมวิวที่มีวิวสวยๆไปเดี๋ยวเราไปกันต่อทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่ทันพระอาทิตย์ตกนะฮะเหลืออีกประมาณ 60% มั้ง มีลุยน้ำด้วยแต่ว่าได้เทสการลุยน้ำของคันนี้เป็นในตัวนะครับ Let's go จากลานจุดชมวิวเขาค้อเมื่อกี้นะทุกคนแล้วเราก็จะมาเจอกับทางที่แบบดูด้วยตานี่มันน่ากลัวโคตรๆเลยนี่ดูดิไต่ขึ้นไปนะเราก็เลยเดี๋ยวจะเปิดดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกหน้าดิฟล็อกหลังนะครับแล้วก็เราขับเป็น 4L อยู่แล้วนะครับเปิดเลยแล้วกันปุ๊บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขึ้นกันตื่นเต้นวะไม่รู้สนุกหรือว่ากลัวหรือว่าอะไรก็ได้ขอให้ลายมันถูกก็พอนะสังเกตดีๆอ่ะมันจะมีจังหวะโอเคตอนนี้เราก็ผ่านลานหินมาได้แล้วนะทุกคนดูด้วยตานี้คือแบบโหดมากมันว่ะหลุดจากลานหินมาแล้วก็เป็นทางดินเรื่อยๆทุกคนก็ขับไปกันตอนนี้ก็กำลังจะตกด่านต่อไปเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นลุยน้ำนะครับคันนี้เนี่ยลงน้ำได้ลึกสุด700มิลลิเมตรนะครับประมาณ70เซนนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าระดับน้ำตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะพี่เขาแบบพี่เขาก็บอกกับเราว่าแอบลึกอยู่มาเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะฝ่าน้ำไปได้หรือเปล่าครับนี่เราก็มาถึงสะพานลักดอกดาวเรืองนะทุกคนก็จะเป็นจุดที่เราต้องข้ามน้ำไปเพื่อที่จะไปถึงให้ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลึกแค่ไหนจะไปได้หรือเปล่าเป็นไงบ้างครับพี่เนี่ย ผมจะลองลุยไปดูก่อนว่ารถที่จะพออันนี้ไหมดูระดับความลึกเนาะได้ครับได้ครับพี่อ่ะเดี๋ยวมารอดูรถพี่เขาก่อนนะครับว่ามันลึกประมาณไหนแล้วเพราะว่ารถพี่เขาเป็นรถกระบะยกสูงแบบสูงมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะอ๋อใช่รถพี่เขาเป็นตัวท่ออยู่ข้างบนด้วยมันก็เลยไปได้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวดูระดับก่อนโอ้เคยดูคลิปคนอื่นที่แบบพารถมารีวิวที่นี่นะไม่คิดว่าบ่อมันจะแบบเป็นบ่อน้ำใหญ่ขนาดเนี้ยไปเดี๋ยวดูพี่เขามากันตอนนี้น่าจะกระโปรงแล้วทุกคนถ้าดูจากสายตาผมว่าผมไปได้ผมว่าต้องแท่งของเราไปได้แน่นอนโอเคมาตื่นเต้นว่ะกิจการขับรถลุยน้ำครั้งแรกเหมือนกำลังเป็นเด็กที่เข้าสู่ช่วงปฐมของออฟโรดมันก็เลยสนุกกับทุกตื่นเต้นและก็สนุกกับทุกอย่าง เดี๋ยวลองดูกันนะ Let's go Let's go Let's goด่านน้ำผ่านได้สบายนะฮะโอเคไปกันต่อดูมีด่านอะไรบ้างยังไงบ้างสวยจริงเหรอเปิดลองเปิดประตูดูดิเดี๋ยวตรงนี้ทำแบบได้โอ้ยนี่ไงประตูนะโอ้ยพี่ระวังอ๋อโอเคเห็นไหมกันน้ำดีมากไม่ตอนรถขับมันขึ้นมาไงถึงกระโปรงเลยเมื่อกี้เป็นแล้วแบงค์เจอนี่ครับผมเอาไงครับพี่ครับเดี๋ยว900นี่เดี๋ยวพี่จะตายสั่นหรือว่าเดี๋ยวจะคอมล่องไปดีครับคอมล่องดีกว่าครับพี่คอมล่องนะปลอดภัยกว่าปลอดภัยครับเอาปลอดภัยครับพี่ตายสั่นเลยครับมีฟังก์ชันให้เลือกด้วยโอเคเราเอาปลอดภัยก่อนอันนี้พอที่จะตกดินแล้วครับเราก็ใกล้ถึงแล้วแหละเดี๋ยวไปดูวิวกันแล้วก็ไปสรุปการเดินทางครั้งนี้กันสักหน่อยสนุกไปเลยวันเราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเรามาเจอลานกว้างๆพอดีเลยก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนนะเดี๋ยวเราก็จะมาลองฟังก์ชันหนึ่งที่เราลองในแทง500แล้วเราชอบก็เลยจับมาคันนี้นั่นก็คือแทงเดินนั่นเองนะครับทุกคนแทงเดินเนี่ยคือโหมดกับรถนะครับที่จะทำให้วงเลี้ยวเนี่ยแคบลงมากๆนะครับโดยที่เขาจะดิฟล้อหลังไว้แล้วก็ให้รถเนี่ยหมุนไปอย่างช้าๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าในเจ้าแทง300เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับขั้นแรกต้องเข้าไปที่ GN แล้วก็เข้าไปที่ Follow นะครับแล้วก็กด Off-road Cruise Control กดเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดที่แทงเดินนะครับทีนี้เราก็ปักพวงมาลัยไปทางที่เราจะเลี้ยวให้สุดนะครับเราก็จะมีสัญลักษณ์แทงเทิร์นขึ้นที่หน้าจอนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็ปล่อยคันเร่งได้เลยแล้วเขาก็จะเลี้ยวเองนะทุกคนดูกันว่าเป็นยังไงเนิน 1,000 นึกว่าจะจบแล้วไม่จบนะทุกคนยังมีอีกเนินสุดท้ายโอเคหมดแล้วใช่ไหมพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนาวทิปนี้คืออะไรรู้ไหมทุกคนเดี๋ยวเราต้องลงกันตอนค่ำบันเทิงเนี่ยไปไหนเนี่ย แล้วจ้าถึงแล้วจุดจอดอุ้ยพระอาทิตย์ตกพอดีเห็นไหมล่ะโอ้ยตาต้นจุกยังไม่ถึงโอ้ยพระอาทิตย์ตกพอดีเลยว้าถึงแล้วโอ้ยเย่ไปเราไปชมวิวกันสักหน่อยก่อนที่จะเอาของไปกางกุ้งกางเก้าอี้ว้าวดูฟ้าดิฟ้าใสแจ๋วพี่นินขอบคุณมากครับมาถึงแล้วเดี๋ยวฝากตัวตอนลงอีกทีนะพี่นะขอเทคหนึ่งทีพี่ขอบคุณครับไปต้องพูดโอ้ยเดี๋ยวพามาดูซันเซ็ตขอใช้กล้องเล็กก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาวางเก้าอี้ชมวิวกันสักหน่อยนะฮะนี่ยังไงรักนะเขาพิจมเคยดูแต่ในคลิปคนอื่นแล้วก็ดูแต่รีวิวรถของคนอื่นที่มาที่นี่นะวันนี้ได้มาเองแล้วเรามาทำรีวิวรถที่ตัวเองซื้อที่ตัวเองขับจริงด้วยเจ๋งดีว่ะพอเรื่องราวระหว่างทางมันมีอะไรเยอะเนี่ยเป้าหมายมันก็มีความหมายมากขึ้นนะอุ้ยคำคมเฉยอะดูวิวแล้วกันว้าววิวของเรานะครับทันเวลาพอดีเด้โอ้สวยอบรถทั้งคนทั้งรถดูรถดิสายลุยก็มาถึงแล้วทุกคนแล้วก็มาถึงทันเวลาแบบพอดีเนาะพอดีแบบเป๊ะเลยได้พอดีเลยได้มาดูพระอาทิตย์ตกแบบพอดีเป๊ะนะทุกคนเจ๋งดีนะก็สรุปวันนี้นิดนึงนะครับก็ดูด้วยตาตลอดทางที่ขับมาเนี่ยช่วงแรกๆช่วงด่าน2ด่านแรกน่ากลัวมากมันเป็นหินเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราขับไปจริงๆอ่ะมันไปได้แล้วก็ไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็ราบลื่นด้วยไปได้เรื่อยๆเลยแบบเราสบายใจแล้วก็มั่นใจมากๆว่ามันขึ้นได้แน่นอนอะไรเงี้ยพอรถมันตอบสนองได้ดีมากๆนะฮะก็ทำให้มั่นใจมากขึ้นกับรถที่จอดอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้ก็สนุกมากนะทุกคนเป็นการเอารถมาลองที่แบบมันมากๆต้องขอบคุณพี่ๆเขาด้วยนะแต่ว่าประสบการณ์แล้วก็คนนำเนี่ยสำคัญเหมือนกันถ้าไม่มีพี่ๆเขาเนี่ยแอบอันตรายเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยมีพี่ๆเขานำพาเนาะเราก็เน้นปลอดภัยไว้ก่อนถามพี่นิดบ้างเป็นไงวันนี้พี่สนุกมันอ่ะมันรู้สึกแบบมันมีความหวาดเสียวอยู่นะตื่นเต้นหวาดเสียวตื่นเต้นนะเพราะว่าหนึ่งคือด้วยกับเขาประโจมเนี่ยมันก็ขึ้นฉายาว่ารถคว่ำมันก็มีนะอย่างเดิน1,000เนี่ยเมื่อกี้ล่าสุดเนาะใช่ล่าสุดแล้วก็มีเนินหนึ่งที่เขาบอกว่ามันมีรถคว่ำอยู่เพียงแค่ผิดลายนิดหน่อยแต่เราก็เกือบแล้วนะเมื่อกี้แต่ว่าก็ไม่แน่อาจจะผ่านก็ได้ถ้าเป็นแทงอยู่เป็นสปอนเซอร์ต้องเข้าเลยครับรีบไวก่อนเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็น่าจะขับลงกันแล้วนะครับก็ขอบคุณทางเกตวอร์มอเตอร์ประเทศไทยด้วยนะครับที่ให้เราเอาคันนี้มาลองเทสนะก็เดี๋ยวครับลุงน่าจะรีบลงสักหน่อยก่อนที่มันจะมืดไปมากกว่านี้เนาะก็6 โมงครึ่งแล้วว่ะ6 โมงครึ่งแล้วไป เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่มาออฟโรดด้วยกันมาลุยด้วยกันเจอกันใหม่ฝากกด Subscribe หนึ่งทีและบ๊ายบายบายเย้เจ็ดตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญกำลังนำเราไปไกลนะพี่ยุทธครับพี่ก้อนอะไรฝ่ามาเหรอพี่ค่อยให้มันลงล่องอ่ะพี่ได้ไหมไปเลยพี่ไปเลยไปอยู่ครับขอบคุณครับไปเลยพี่ไปเลยปล่อยไปเลยพี่ปล่อยไปเลยปล่อยแล้วครับปล่อยเลยอันนี้คือรถไม่ทำใช่ผมปวดทุกอย่างโอ้โหปวดนะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยกับวงอะไรอย่างเดียวเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรกิจกรรมนะที่ต้องใช้ประสบการณ์สะสมกันไป